ชื่อมินนะคะก็เป็นคีลอยมาได้ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วค่ะพอดีว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะคะคือคีลอยตรงที่มันเกิดมันจะเกิดตรงบริเวณหน้าเนาะตรงใต้จมูกทำให้เราไม่มั่นใจค่ะเวลาออกไปไหนเพราะว่ามันเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนเนาะเคยฉีดที่อื่นมาประมาณ 7-8 ครั้งค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะก่อนนอนนะคะก็จะทาพวกยาอะไรงี้แล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอมาที่นี่ครั้งแรกนี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็แต่พอฉีดไปได้2ครั้งก็รู้สึกว่าเห็นผลชัดกว่าที่เคยฉีดมาค่ะตอนฉีดมันก็เจ็บอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าจะมีตัวน้ำแข็งโปะนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องสั่นช่วยทำให้เจ็บน้อยลงหลังฉีดก็จะพยายามไม่โดนแดดค่ะแล้วก็ไม่สัมผัสแผลบ่อยๆแล้วก็ทายาหนูเป็นคนเข้าใจเรื่องคีลอยพอสมควรเพราะศึกษามาก็พอประมาณเนาะพอฉีดเข้าไปได้2ครั้งคราวนี้ครั้งที่3ก็แผลนุ่มลงแล้วก็มีนูนน้อยลงค่ะจากตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่3นะคะรู้สึกว่าแผลนิ่มลงมากๆแล้วก็ยุบลงไปเยอะเลยค่ะWhoop!